ครับผมก็นี่จะเป็นนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยมั้งครับที่เป็นถ่ายแฟชั่นแบบแนวนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ยังแก้กังๆอยู่เพราะว่าแบบชุดพอมันเป็นชุดแฟชั่นนะคือเราเป็นคนไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอถ่ายไปก็สนุกดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะมีมากกว่าในคลิปไหมคะอะไรนะครับบรรยากาศคือผมก็มีกล้องไม่ถึงว่าคือทางนิตยสารเขาก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วตอนที่เราถ่ายเป็นไงครับมันฟิลคูลได้หรือน่ารักกิ๊กหรือว่าแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือรู้สึกดีอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทำงานนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเขาเรียกนะเขาเรียกไงคือเราก็ต้องเอางานเป็นหลักครับก็มีเขินบ้างเพราะว่าบางช็อตมันก็ต้องแบบใกล้กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเขินบ้างครับแล้วพี่แอฟสวยไหมสวยมากครับสวยมากแล้วพูดถึงว่าวันเลนไทน์นี้มันก็ถือเป็นวันเลนไทน์แรกไหมของคู่เราจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับยังไม่น่าอะไรเออเกิดครับน่าจะกินข้าวธรรมดาครับน่าจะกินข้าวธรรมดาครับอ๋อปลารองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปีนี้ไม่ต้องปลาแล้วนะปีนี้ไม่ต้องปลาแล้วครับปีนี้ไม่ต้องปลาเหมือนคาดหวังครับตาครับผมก็เดี๋ยวเพราะว่าปีก่อนเราคือทำงานแบบว่าตลอดเลยแบบว่าครับผมปีนี้ต้องทำตัวไม่ถูกเลยไหมก็ทำตัวไม่ถูกครับผมก็ไม่รู้จะโดนมันโดนเอาคืนไหมอะไรนะฮะครับปลามาเลยปลามาเลยครับผมครับผมแล้วก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาครับผมโจทย์มันยากไหมนนโจทย์มันยากไหมปีไหนว่ามันเรียนไทยของเราโอ้ผมว่าไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าแล้วตัวพี่เขาก็เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปที่มันส่วนตัวหน่อยหรือยังไงเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากับพี่เขาก่อนว่าครับผมมีวันตรงครับวันตรงครับงานไม่มีครับไม่มีครับครับแต่ไม่ได้จำวันว่าเป็นวันไหนของวันพุธนะวันพุธครับผมหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์หัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์โอ้หัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์นี่ต้องให้เจเจต้าหนึ่งมั้งไม่ใช่ผมหรอกเนี่ยเขาอ๋อครับผมครับก็ขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้นะถึงแม้ว่าผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้านะครับผมก็คืนครับ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 ครับเชิญเลยครับตามสบายเลยครับผมตอนนี้ผมแฮปปี้ครับผมนะครับผมอวยพรคนโสดขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะครับผมเบสิกดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโดนปางเท้าใส่ครับคลิปที่หนึ่งไปเที่ยวกันแล้วก็มีแชร์กันว่าไปดูของเก่าอะไรแล้วแซวกันของเก่าใช่ไหมอ๋ออันนั้นเป็นฟุตเทจจากมือถือของตัวละครเชนครับผมคือเหมือนกับซีนนั้นน่ะคือพี่เขตให้ผมอิมพอไว้เพราะว่ามันเป็นตอนแรกมันต้องเป็นซีนมอนทาจไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วเหมือนกับพี่เขาพูดมันเป็นเหมือนสถานที่โบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับแล้วพี่เขาก็พูดของเก่าเนาะสวยจังเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆไอเดียมก็ผุดขึ้นมาก็เลยหันกล้องไปหาพี่เขาว่าสวยใช่ครับสวยดีครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราสวยไหมครับใช่นะฮะนานๆมันสวยเนาะสวยครับสวยครับมันมีค่ามีคุณค่ามากๆครับผมมีคุณค่าครับครับผมพูดละครอะไรเงี้ยครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะฟีดแบ็กละครของฝ่ายมันจะมีแบบฉากแบบพูดคุยกันเยอะครับผมก็ถือว่าดีเลยครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึก enjoy แล้วก็ดีใจทุกๆครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใดๆเนาะหรือว่ากับซีรีส์ทั้งเรื่องก็ตามนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งแหละครับทุกงานเนาะเวลาเราตั้งใจทำงานแล้วมีคนที่แบบชอบเงี้ยมันปลื้มใจอยู่แล้วครับพอย้อนมาดูแล้วเขินบ้างไหมครับ
อนนั้นเราก็มีเช็คเรื่อยๆครับแต่อย่างที่เคยบอกครับผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าครับผมครับผมอ๋อครับก็ตามนั้นเลยครับอันนี้ตามเนื้องานครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนทำงานเราก็เต็มที่ครับตอนทำงานเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกเรื่องอะไรครับอืมครับผมครับผมก็ถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลครับผมดีครับการเวิร์กช็อปที่ผมเคยโทรไปหาพี่เขาครับเคยมีโอกาสได้แบบนั่งดูของกันไหมโหยังเลยครับยังเลยอยากมีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวลองปรึกษาพี่เขาดูครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ